ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์มาอีกแล้วนะคะวันนี้มาพร้อมกับความพยาบาทเป็น EP ที่2ค่ะคุณจิตรินคะครับผมสวัสดีครับพี่หมีแหมหลังจากตอนที่แล้วเราไปทำความรู้จักกับฟาบิโอโรมานี่คนที่เขาบอกว่าเขาตายไปแล้วนะครับอ่านดูแล้วงงไหมก็อาจจะยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางของเนื้อเรื่องมากนะพี่อาจจะเป็นการตายในเชิงเปรียบเปยหรือว่าอาจจะตายจริงๆไปแล้วก็ได้อ่านดูแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงขั้นที่ต้องตายกันเลยทีเดียวเชียวแล้วเรื่องนี้มันคือความพยาบาทมันต้องเป็นเรื่องที่ลืมไม่ลงจริงๆค่ะแต่ก่อนจะไปรู้ว่าเขาพยาบาทใครหรือว่ามีเรื่องอะไรเนี่ยก็ต้องรู้จักตัวตนของชายหนุ่มผู้นี้ก่อนนะพี่ค่อยๆเนาะตอนนี้เล่าถึงประวัติครอบครัวภูมิหลังพ่อเป็นเขานะจ๊ะไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาเขาฟิลิปโปโรมานีครอบครัวมีชาติมีตระกูลมีฐานะค่ะตัวเขาเองก็มีต้นทุนพื้นฐานที่ดีใช่ตัวเองก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบฟุ่มเฟือยหรูหราขนาดนั้นด้วยแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขามักจะถูกล้อเลียนอันนี้แหละที่เราติดกันไว้เมื่อคราวที่แล้ววันนี้เราจะได้รู้กันแล้วครับว่าทำไมถึงโดนเพื่อนล้อคือถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็น LGBT เนาะ LGBT ในยุคนั้นก็คงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะพูดได้โดยเปิดเผยใช่ไหมถ้ารู้ว่าเป็นนี่อยู่ยากอยู่ลำบากนะครับเขาคิดว่าป่วยเป็นจิตเวชนะครับยุคนั้นอะน่าจะถูกล้อละว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ชอบผู้หญิงเล่าไม่รู้จักผู้หญิงดีละสิฟาบิโอแต่อย่างไรก็ตามค่ะเดี๋ยวฟาบิโอเนี่ยก็ต้องแต่งงานอยู่ดีค่ะแม้ว่าอาจจะเคยไม่ชอบผู้หญิงมาก่อนแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็ค่อยๆเรียนรู้ฟาบิโอไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้างและนี่ก็คือความพยาบาทของมารีคอเรลลี่ครับและแม่วันค่ะหรือพระยาสุรินทราชาซึ่งเป็นผู้แปลความพยาบาทพูดง่ายๆภาคไทยของความพยาบาทค่ะและนี่คือนวนิยายเล่มแรกที่เป็นนวนิยายแปลของไทยตั้งแต่ปี2443ค่ะเอาละคุณผู้ฟังคะเรากลับไปที่บ้านของฟาบิโอตอนนี้ฟาบิโอโรมานีเขาก็อยู่ที่บ้านเดิมของพ่อเขาอยู่ที่เมืองเนเปิลส์ไปที่ EP 2กันก่อนเลยนะคะฟาบิโออยู่ณบ้านเดิมของบิดางามคล้ายวังเล็กๆตั้งอยู่บนเนินมีป่าไม้ล้อมรอบมองเห็นทะเลได้ถนัดส่วนรอบบ้านปลูกไม้ดอกไม้ผลไม้ใบต่างเป็นที่ตระการตายิ่งนักนกที่ร้องเพลงอันไพเราะถูกขังไว้ในกรงบ้างปล่อยเป็นไทยแก่ตนบ้างบินไปมาร้องส่งเสียงอันน่าฟังตามซุ้มต้นไม้ในสวนน้ำพุผวยพุ่งขึ้นจากท่อพุผ่านไปตามท่าทางหลายอย่างและละอองน้ำที่กระเซ็นเมล็ดฝอยซ่านซาบให้อากาศที่ร้อนค่อยบรรเทาเบาบางลงเป็นที่ชุ่มชื่นแก่ผู้สัมผัสขึ้นมากในที่แห่งนี้ฟาบิโออยู่มีความสุขเป็นหลายปีในท่ามกลางหนังสือและรูปภาพและมีเพื่อนฝูงไปมาหาสู่เนืองๆพวกคนหนุ่มเหล่านั้นล้วนมีความประพฤติไม่มากก็น้อย
คล้ายกับความประพฤติของฟาบิโอเป็นผู้ที่เพลิดเพลินในหนังสือเก่าๆแต่ส่วนผู้หญิงนั้นฟาบิโอได้พบปะอย่างน้อยที่สุดเกือบจะว่าไม่ได้พบเลยก็เกือบได้จะพูดโดยแท้ที่จริงแล้วฟาบิโอคอยหลบหลีกไม่อยากให้เจอได้พวกท่านที่มีลูกสาวสวยหน้าแต่งงานเป็นอันมากได้เชิญฟาบิโอไปเที่ยวเล่นเรือนของเขาเนืองๆแต่เขาก็หาเหตุที่จะไม่รับการเชื้อเชิญเหล่านั้นด้วยประการต่างๆหนังสือดีๆที่มีอยู่บอกว่าอย่าให้สมาคมในสตรีสโมสรฟาบิโอเชื่อถือและทำตามคำเตือนสติพวกเพื่อนหนุ่มๆที่ยังเป็นทาสแห่งความรักได้พูดจาเยาะหยอกฟาบิโอบ่อยๆในเรื่องนี้แต่การที่ฟาบิโอทำเฉยๆนั้นก็ทำให้พวกเพื่อนเหล่านั้นก็แพ้ไปเองความเห็นของเขานั้นฟาบิโอเห็นว่าเป็นทาสแห่งการคบเพื่อนดีกว่าเป็นทาสแห่งความรักในเวลานี้มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนอย่างสนิทที่จะฝากชีวิตไว้ในกำมือได้เข้ามาติดต่ออยู่กับฟาบิโออย่างสนิทสนมหาสองในโลกไม่มีเขาผู้นี้มีนามว่ากิโดเฟอร์ลารีก็ได้ช่วยพวกเพื่อนอื่นล้อเลียนฟาบิโอในเรื่องเกลียดผู้หญิงด้วยน่าอายฟาบิโอน่าอายเจ้าจะไม่รู้รสของชีวิตว่าประเสริฐเพียงใดจนกว่าเจ้าจะได้ลิ้มรสเยื่ออันโอชะที่ริมฝีปากอันพรายพริมแดงประดุจสีลิ้นจี่จิ้มเจ้าจะไม่มองอะไรเป็นที่เจริญตาเท่าที่จะมองจ้องดูในแววตาของสตรีสาวซึ่งวาวเป็นมันขับและซึ้งเหลือวิสัยที่จะหยั่งถึงเจ้าจะไม่มีความยินดีอะไรมากเท่าเอามือโอบรอบตัวสตรีและได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต้นเข้าจังหวะกับเสียงหัวใจของเจ้าเองเต้นไปเชื่อหนังสือทำไมหนังสือที่ตะเถนบอบ้าคร่ำครึอินผู้มิรู้จักว่าความเป็นบุรุษเป็นอย่างไรเรียงเป็นเล่มขึ้นไว้โลหิตของเขาใสดังน้ำกรองเหตุที่ทำให้เขาเขียนเป็นสมุดขึ้นไว้ก็เป็นเพราะเขารักผู้หญิงและไม่สำเร็จความปรารถนาด้วยความแค้นจึงมาพร่ำลงไว้พวกนักปราชญ์เหล่านั้นไม่ได้ประสบสิ่งประเสริฐของชีวิตและยังมิหนำจะมาทำคนอื่นให้เจริญรอยที่ผิดไปอีกด้วยเล่าอย่างไรเพื่อนเอ้ยเจ้าผู้มีฝีปากอันเฉียบแหลมมีตาอันคมคายมียิ้มแย้มอันเป็นที่ยวนใจมีรูปโฉมอันอ่อนแอนพึงสวาดจะไม่ลงชื่อเข้าในสาระบบของความรักหรือฟาบิโอยิ้มเมื่อได้ยินเพื่อนของเขาพูดอย่างนั้นแต่มิได้ตอบว่าประการใดคำที่พูดนั้นหากลับตามความเชื่อถือเดิมได้ไหมถึงกระนั้นฟาบิโอยังอยากฟังเขาพูดน้ำเสียงที่พูดนั้นไม่ขัดหูและคำพูดนั้นเขาแสดงด้วยในตาคล่องแคล่วมากกว่าคำพูดด้วยปากเสียอีกฟาบิโอรักเขาเทพเจ้าเป็นพยานรักจนปราศจากซึ่งความรังเกียจความเห็นแก่ตัวและอื่นๆความรักชนิดที่สิงอยู่บ้างในระหว่างเพื่อนเด็กนักเรียนและเป็นของหายากในระหว่างคนที่เจริญวัยด้วยกันแล้วฟาบิโอมีความสุขสบายในสโมสรของเขากิโดเฟอร์ลารีก็เห็นอย่างเดียวกันในสโมสรของฟาบิโอทุกคนมีเวลาที่อยู่สมาคมด้วยกันมาก
กีโดก็เป็นกำพร้าบิดามารดาตั้งแต่เล็กเช่นกันเพราะฉะนั้นกีโดเลือกที่จะประพฤติอะไรก็ได้ตามความชอบใจเป็นคนชอบศิลป์มากถึงโดยจะเป็นช่างเขียนที่เรียกว่าสำเร็จได้ก็จริงแต่เป็นคนอนาถาเท่ากับฟาบิโอที่เป็นคนมั่งคั่งฟาบิโอคอยหาโอกาสที่จะเยียวยาอยู่เสมอแต่ต้องทำด้วยอุปเทศอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะไม่ให้เขารู้สึกสะดุ้งสะเทือนว่าเผื่อแผ่เกลือกว่าจะเห็นเป็นการดูถูกดูแคลนไปมนุษย์ในโลกนี้มนุษย์คนใดถึงจะให้ดีเท่าดีเพียงใดก็ไม่สามารถที่จะมีความสุขอยู่ยั่งยืนนานได้พระเคราะห์ย่อมเข้าเสวยอายุเป็นเวรเปลี่ยนอยู่เสมอองค์ไหนดีก็ดีไปองค์ไหนที่ร้ายกาจแต่เพียงดูครั้งเดียวพูดคำเดียวสัมผัสนิดเดียวสายสร้อยของความประพฤติอันเคยนำมาซึ่งความสุขก็จะขาดออกเป็นท่อนๆ ทันทีความเปลี่ยนแปลงได้มาสู่ตัวข้าพเจ้าเหมือนดังมาสู่สัตว์อันมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ประดุจเดียววันหนึ่งข้าพเจ้าจำได้แม่นยำมากเป็นวันแดดจัดในฤดูร้อนปลายเดือนเมษายนคริสตศักราช1881ในเมืองเนเปิลเวลาบ่ายข้าพเจ้าลงแล่นเรือเล่นในทะเลเฉื่อยไปตามเพลงพอแก้รำคาญกีโดไม่อยู่ไปกรุงโรมเพื่อจะเยี่ยมพวกพ้องสัก 2-3 อาทิตย์ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว้าเหววังเวงมากเวลาที่แล่นเรือยอทนั้นมิได้นึกตั้งใจให้หัวเรือไปทางไหนนักปล่อยมันเรื่อยๆสุดแล้วแต่ย่านางจะพาเรือไปลงปลายมันแล่นมาเข้าอ่าวเฉยๆก่อนที่ข้าพเจ้าจะได้นึกตั้งใจจะจอดเทียบฝั่งสิมือก็หันหางเสือเข้าเทียบเสียเรียบร้อยก่อนแล้วพวกลูกเรือต่างก็ขึ้นฝั่งไปเที่ยวตามชอบใจของใครข้าพเจ้าเองก็ขึ้นบนฝั่งเหมือนกันให้อยู่เฝ้าเรืออยู่แต่คนเดียวก็พอแต่ตัวข้าพเจ้าเองมิได้ปรารถนาจะขึ้นเพื่อการสนุกอันใดเลยคนที่รู้จักมักคุ้นในเมืองก็มีมากหลายแต่ไม่อยากไปทำให้ความรู้จักนั้นสนิทสนมนักเดินสังกตายไปอย่างนั้นเดินไปพลางนึกไปพลางว่าจะกลับบ้านไปทางบกดีหรือจะไปทางน้ำที่มาดียังไม่ตัดสินชี้ขาดในใจว่าทางไหนแน่พอได้ยินเสียงร้องเพลงและมองเห็นเสื้อขาวๆเดินเป็นทิวมาแต่ไกลเดือนเมษายนเป็นเดือนที่เขาแห่แม่พระมารดาพระเยซูข้าพเจ้าจึงนึกขึ้นได้ทันทีว่าเห็นจะเป็นกระบวนแห่แม่พระแน่แล้วไม่มีอื่นขี้เกียจหน่อยๆอยากดูนิดๆจึงหยุดยืนคอยดูอยู่ที่นั่นเสียงเพลงใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเห็นพระเห็นเครื่องแห่เห็นแกว่งกระเช้าเนื้อไม้กฤษณาขี้ธูปที่เผาไฟเห็นไฟเทียนเรียงเป็นแถวเห็นพวกเด็กๆและผู้หญิงสาวๆคลุมผ้าโปร่งขาวในขณะชั่วพริบตาเดียวนั้นความงามปรากฏ
แก่จักษุข้าพเจ้าหน้าหนึ่งหน้านั้นได้งามเปล่งประดุจดวงดาวเปล่งออกมาจากก้อนเมฆแห่งผมหน้านั้นที่มีแก้มอันเปล่งประดุจผลมะปรางงามบริบูรณ์ที่จะหาตำหนิมิได้เลยดวงตาทั้งสองข้างวาวและดำประดุจมณีนิลหน้านั้นที่มีปากบางเล็กและยิ้มยั่วยวนใจฟาบิโอจ้องมองแล้วจ้องมองอีกรู้สึกเสียวตัวและใจวาบวาบเขานึกในใจว่าความงามนี้เองที่ทำให้มนุษย์เป็นบ้าคลั่งไปได้หมดหน้านั้นเป็นผู้หญิงเป็นเพศที่เขาไม่ไว้ใจและหลบหลีกอย่างที่สุดแล้วผู้หญิงกำลังรุ่นกำดัดอายุอยู่ในระหว่าง15กับ16ผ้าที่คลุมหน้าเผอิญเมื่อเปิดเฉพาะหน้าฟาบิโอจะโดยอุบัติเหตุหรือโดยตั้งใจเป็นของที่ยากจะทราบได้ในช่วงเวลานั้นฟาบิโอรู้สึกกระยิมอย่างที่ไม่เคยได้รับมาแต่ครั้งคราวก่อนกระบวนแห่ผ่านไปคนดูก็จางไปในชั่วอึดใจเดียวนั้นโปรแกรมเก่าซึ่งกะไว้ว่าจะเป็นโปรแกรมแห่งชีวิตเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างใหม่ในทันทีฟาบิโอได้แต่งงานกับสาวน้อยคนนั้นสมประสงค์แต่การที่เกี้ยวพาราศีสู่ขอจนได้ร่วมห้องกันฉันใดนั้นไม่จำเป็นจะยกขึ้นกล่าวให้ยืดยาวด้วยธรรมดาอย่างนี้ย่อมถึงจะไม่เหมือนก็คงแม้นกันทุกรูปทุกนามหญิงคนนั้นเป็นบุตรสาวคนเดียวของขุนนางชาวเมืองฟลอเรนซ์เดิมเคยเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังครั้นมาภายหลังเกิดคลั่งด้วยการเล่นพนันจนฉิบหายขายตนหมดเขาได้ส่งบุตรสาวมาอยู่ในคอนแวนต์ตั้งแต่ย่อมหล่อนจึงไม่รู้การเป็นไปในโลกเลยบิดาของหล่อนได้บอกกับฟาบิโอด้วยในตาอันหล่อด้วยน้ำว่าลูกสาวของฉันบริสุทธิ์แท้บริสุทธิ์ดังดอกไม้ที่บูชาพระฟาบิโอเชื่อผู้หญิงเพิ่งจะรุ่นแตกเนื้อสาวและขังอยู่กับพวกชีตั้งแต่เล็กจะไม่บริสุทธิ์อย่างไรได้ฟาบิโอมีความยินดีที่จะเด็ดดอกประทุมที่เพิ่งจะแย้มมาไว้ประดับกายและข้างฝ่ายบิดาของหล่อนก็มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะตกแต่งบุตรสาวซึ่งตัวไม่มีเงินทองจะให้ไปแก่ชายอันสมบูรณ์มั่งคั่งเช่นนั้นทั้งคู่ได้แต่งงานกันในเดือนมิถุนายนกีโดเฟอร์รารีได้จัดของกำนันอย่างดีมาให้เพื่อแสดงความสัมพันธ์มิตรอันดีและเมื่อพิธีอาวามงคลสำเร็จลงแล้วกีโดได้พูดกับฟาบิโอว่าอย่างไรฟาบิโอคำเตือนสติของข้าเป็นประโยชน์แก่เจ้าไม่ใช่หรือธรรมดาคนเงียบๆมักเดินแต้มสูงอย่างเดียวกับสุภาษิตกล่าวว่าน้ำนิ่งไหลลึกเพชรอันหาค่ามิได้ตกมาเป็นสมบัติของเจ้าเจ้าได้หญิงงามหนึ่งไม่มีสองในประเทศอิตาลีฟาบิโอได้บีบมือความสัมผัสทำให้รู้สึกถึงความเก่าเพราะว่ากีโดเดี๋ยวนี้มิได้เป็นคนรักที่สุดของฟาบิโอเสียแล้วเมื่อมองดูนินนาภรรยาของฟาบิโอความงามของหล่อนทำให้เขาตามืดมัวด้วยกามรากฟาบิโอลืมสิ่งใดในโลกหมดจำได้เ
แต่หล่อนคนเดียวทุกลมหายใจเข้าหายใจออกไม่มีนึกถึงอื่นนอกเหนือจากแม่นินนากระยิมยิ้มกริ่มด้วยความรักรักอย่างเดียวความรักเป็นกุญแจของความสุขความสุขของฟาบิโออย่างที่สุดในเวลากลางวันมีความชื่นชมเสมอกับได้ไปอยู่ในเทวะประเทศกลางคืนก็ฝันถึงสิ่งประเสริฐเลิศเลอสวงเขาไม่มีความเบื่อหน่ายในภรรยาเลยยิ่งอยู่ด้วยกันนานเข้ายิ่งได้เห็นหล่อนงามขึ้นทุกวันทุกวันหล่อนใช่อื่นไกลคือเครื่องดูดดื่มแห่งหัวใจนั่นเองและภายใน 2-3 เดือนหล่อนได้คุ้นเคยแก่ธรรมชาติของฟาบิโอจนหมดสิ้นนินนาทราบว่าความสวยความงามของเธอเป็นเครื่องผูกพันอันไม่ให้ฟาบิโอไปห่างห้องได้หล่อนทราบชัดว่าฟาบิโอนับถือและทำตามคำสั่งหล่อนประดุจเป็นทาสหล่อนทราบอะไรที่หล่อนไม่ได้ทราบเมื่อนึกถึงเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วทำให้บันดาลโทสะผู้ชายทั้งหมดที่มีอายุกว่า20ปีขึ้นไปก็คงจะเรียนกลของสตรีไม่มากก็น้อยทุกคนไปผู้ชายถึงใจคอกล้าหาญร้ายกาจดุดันเพียงใดมากระทบสตรีอันมีรูปร่างงดงามเข้าแล้วก็อ่อนลงไปอยู่ในกำมือสิงโตก็กลายเป็นแพะทันทีหล่อนรักข้าพเจ้าอ๋อแน่ทีเดียวเมื่อนึกถึงคราวโน้นข้าพเจ้าพูดได้ว่าเชื่อแน่ว่าหล่อนรักข้าพเจ้าเหมือนผู้หญิง900คนในพันคนรักสามีของตนกล่าวคือตามแต่จะได้ในขณะที่ข้าพเจ้าจะบูชาหล่อนข้าพเจ้าบูชาราวกับหล่อนไม่ใช่หญิงอย่างที่อยู่ในมนุษย์โลกที่เป็นฉะนั้นก็เป็นเพราะความโง่ของข้าพเจ้ามิใช่ความผิดของเจ้าหล่อนเลยเราเปิดประตูเรือนรับเพื่อนฝูงเสมอเรือนเป็นที่ประชุมของพวกโซซิเอตี้ชั้นสูงในและตามบริเวณเมืองเนเปิลส์ไม่มีใครที่จะไม่ชมภรรยาข้าพเจ้าชมหน้าตารูปพรรณชมกิริยาท่าทางเดินเหินลุกนั่งเป็นสง่าผ่าเผยมากกิโดเฟอร์รารี่เป็นคนหนึ่งในจำพวกที่ชมจนออกเสียงในกิริยาที่เขาทำอ่อนน้อมและนับถือต่อภรรยาข้าพเจ้ามากเช่นนั้นทำให้ข้าพเจ้าชอบเขาทวีคูณขึ้นไว้ใจเขาอย่างกับว่าเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาอย่างสนิทสนมจนจะไปจะมาเข้านอกออกในเวลาใดได้โดยปราศจากความรังเกียจเขาหาดอกไม้บ้างอะไรเล็กน้อยกระจุงกระจิงบ้างที่จะให้ถูกใจแม่นินนามาให้หล่อนเนืองเนืองฉันพี่น้องข้าพเจ้าถือว่าความสุขของข้าพเจ้าเป็นบริบูรณ์บริบูรณ์ด้วยรักด้วยสมบัติด้วยเพื่อนมนุษย์เราต้องการอะไรอีกนอกจากนี้ในต้นเดือนพฤษภาคมคริสต์ศักราช1882เกิดบุตรคนหนึ่งเป็นหญิงนางนมได้นำเอาเด็กน้อยนั้นมายังฟาบิโอในขณะที่นั่งรับประทานอาหารเช้าอยู่กับกิโดที่ประเบียงเรือนกระจ้อยร้อยนิดมีผ้าผ่อนอย่างดีพันอยู่ออกรุงรังฟาบิโอได้รับบุตรมาจากมือนางนม
ด้วยความชื่นชมอย่างยิ่งเด็กน้อยนั้นได้ลืมตาขึ้นในตาใหญ่และดำไม่มีผิดตาของมารดาฟาบิโอได้ยกบุตรน้อยขึ้นจูบหน้ากีโดได้ทำตามในตาดำนั้นได้มองดูทั้งสองเหมือนจะถามว่านี่เล่นอย่างไรกันนกที่เลี้ยงไว้ในกรงได้ร้องเพลงขึ้นช้าๆราวกับจะร้องขับรับขวัญเด็กพระพายได้โชยกลิ่นดอกไม้ตามข้างบ้านมาให้หอมตลบไปทั้งนั้นแล้วฟาบิโอได้ส่งบุตรน้อยคืนให้นางนมและพูดด้วยความยิ้มแย้มว่าจงบอกแม่นินนาเถอะว่าข้าขอบใจหล่อนเป็นอันมากที่หล่อนได้ถนอมบำรุงชื่นใจของเราจนได้ประจักษ์แก่จักษุในวันอันมหาสวัสดิมงคลนี้เมื่อนางนมพาเด็กไปเล่นแล้วกีโดได้เอามือจับไหล่ของฟาบิโอหน้าซีดลงกว่าปกติและว่าฟาบิโอเจ้าเป็นคนดีมากยังไงกันฟาบิโอตอบยิ้มยิ้มข้าก็ไม่ดีกว่าคนอื่นสามัญเจ้ามีความระแวงน้อยกว่าคนโดยมากกีโดพูดเขาหันหน้าไปเด็ดดอกลัดดาวันที่ขึ้นพันอยู่ที่ระเบียงเรือนเล่นเป็นเชิงแก้ขวยในขณะที่ฟาบิโอเพ่งดูด้วยความประหลาดใจนี่แปลความว่าอะไรกันเพื่อนมีเหตุอะไรบ้างที่ควรข้าจะระแวงสงสัยใครกิโดหัวเราะและนั่งลงที่เดิมที่โต๊ะรับประทานแล้วตอบอย่างลอยๆเปล่าแต่ในเมืองเนเปิลนี้อากาศเป็นเต็มไปด้วยความระแวงต่างๆหึงหวงกันถูกๆผิดๆเด็กที่เกิดภายหลังๆก็เลยเรียนเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างคนทำผิดต้องไปลุแก่โทษแก่บาทหลวงแต่บาทหลวงซ้ำระยำไปกว่าคนที่มาลุแก่โทษเสียอีกกิโดหยุดนิ่งอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็พูดต่อไปอีกว่าไม่เป็นการประหลาดหรือที่จะรู้จักคนอย่างเจ้าฟาบิโอคนที่มีความสุขในความรักที่บ้านและไม่มีความระแวงอะไรเลยข้าไม่มีเหตุอันใดที่จะไม่วางใจนะนินนาหรือก็บริสุทธิ์เท่ากับเด็กน้อยซึ่งคลอดใหม่ในวันนี้กีโดพูดฟาบิโอนึกในใจว่าจริงทีเดียวเพราะขณะนั้นกีโดจ้องดูตาของฟาบิโอแล้วก็หัวเราะใสยิ่งน้ำค้างแท้ที่ค้างยอดหญ้าบริสุทธิ์ยิ่งเพชรที่หาตำหนิไม่ได้และเข้าใกล้ไม่ได้ประดุจดวงดาวอันอยู่ลิบลับอย่างนั้นไม่จริงหรือฟาบิโอยอมรับว่าเป็นจริงอย่างที่กีโดกล่าวมีอะไรในกิริยาที่ทำให้เป็นปริศนาแก่ฟาบิโอในไม่ช้าทั้งคู่ก็สนทนากันถึงเรื่องอื่นๆเลยไปฟาบิโอก็ไม่ได้นึกได้ฝันถึงคำที่พูดนั้นอีกแต่เวลาได้มาถึงในเร็วพลันเมื่อฟาบิโอมาใคร่ครวญฟื้นความเก่าขึ้นอีกเขาก็กลับจำคำพูดที่กีโดพูดในวันนั้นได้ทุกน้ำคำทุกคนย่อมทราบว่าฤดูร้อนในเมืองเนเปิลเมื่อปีคริสต์ศักราช1884เป็นอย่างไรหนังสือพิมพ์ทุกประเทศย่อมกล่าวถึงความน่ากลัวอย่างมหันต์อหิวาตกโรคได้เกิดมีขึ้นและได้แผ่ผ่านไปอย่างร้ายแรง
ดูราวกับพระยามัจจุราชที่ต้องการสะดมมนุษย์ไปเข้ากองทัพเมืองผีฉะนั้นพลเมืองเป็นอเนกประการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่ไปถึงบ้านไม่ทันลงนอนกริ้งร้องครางครึมระงมคอยท่าความตายอยู่ตามข้างทางเดินโรคอันร้ายแรงอันนี้เกิดขึ้นเพราะความสกปรกโสมมซึ่งเจ้าพนักงานกรมสุขาภิบาลมิได้กระทำตามหน้าที่ละเลยไว้จนอากาศเสียจนเกิดตัวโรคขึ้นติดต่อกันไปมากอย่างรวดเร็วอย่างซ้ำร้ายขึ้นไปอีกคือพวกราษฎรพากันถือเสียว่าโรคชนิดนี้เป็นของรักษาให้หายไม่ได้เมื่อมาถึงตัวใครผู้นั้นก็ต้องยอมตายเพราะว่าพวกพ้องพี่น้องพากันหนีเอาตัวออกห่างสิ้นฉะนี้จึงเป็นโอกาสให้โรคนี้กำเริบร้ายแรงมากขึ้นความกล้าหาญของพระเจ้าฮุมแบร์โตในเรื่องที่ช่วยพลเมืองในคราวอับจนใหญ่นั้นยังฝังอยู่ในหัวใจของพวกที่คงแก่เรียนอยู่เป็นเนืองนิดพวกเนียโปลิตันกลัวความตายถือผีถือสารและรักตัวของตัวเองเป็นอย่างยิ่งดังจะชักตัวอย่างมาอุทาหรณ์สักเรื่องหนึ่งคือมีคนหาปลามีชื่อเสียงโด่งดังคนหนึ่งรูปร่างสะสวยและมีคนรักใคร่มากในเมืองนั้นวันหนึ่งลงเรือไปตีอวนในทะเลเกิดมีอาการปรากฏเป็นอหิวาตกโรคขึ้นพวกพ้องและลูกจ้างในเรือก็ช่วยกันพยุงมายังบ้านมารดาหญิงแก่มารดาได้ยืนเยี่ยมหน้าต่างดูพวกนั้นพยุงคนไข้มาพอจวนถึงเรือนหญิงมารดาก็วิ่งลงไปปิดประตูลั่นดานเสียซันติสิมามาโดนน่าขึ้นไปแย้มหน้าต่างแล้วร้องออกไปทิ้งไว้ข้างถนนนั่นแหละอย่าวุ่นวายแก่มันไอ้ลูกอกตัญญูมันจะนำเอาหาเข้ามาล้างพวกพ้องที่หากินด้วยความสุจริตโอ้โยเซฟผู้ศักดิ์สิทธิ์ทิ้งมันไว้ที่ถนนนั่นแหละข้าบอกแล้วก็เชื่อเถอะเป็นการอันยากที่พวกซึ่งหามานั้นจะพูดอ้อนวอนชี้แจงกับยายแรงถึงส่วนบุตรชายก็ไม่รู้สึกแค้นอกแค้นใจอะไรเพราะว่าเขาหมดสติชักดิ้นไปดิ้นมาได้หน่อยก็ขาดใจตายอยู่ที่หน้าประตูบ้านของมารดาตนเองนั่นแหละแล้วพวกสัปเหร่อก็มาจัดการลากขึ้นเกวียนไปฝังแต่ที่ไหนก็ตามแต่ใจเขาราวกับว่าศพคนเป็นขยะฝุ่นฝอยใหญ่อะไรอย่างหนึ่งความร้อนในเมืองเป็นอย่างยิ่งแสงแดดแปลบเข้าตาราวกับไปทอมาจากแผ่นกระจกน้ำในอ่าวนิ่งราวกับว่าอยู่ในอ่างควันและเปลวไฟที่ขึ้นจากปล่องภูเขาไฟนั้นน้อยดูเหมือนจะอายความร้อนซึ่งอยู่ภายนอกไม่กล้าแผลงอิทธิฤทธิ์พวยพุ่งพุขึ้นมาดังเคยแต่ชั้นนกหกที่บินร่อนอยู่ตามอากาศและจับอยู่ตามพุ่มไม้ก็ไม่ใคร่จะร้องเพลงส่งเสียงอันไพเราะเว้นแต่นกตามข้างบ้านข้าพเจ้าเพราะว่าที่ที่ข้าพเจ้าอยู่นั้นอยู่บนเนินสูงขึ้นไปและเย็นสบายเสมอข้าพเจ้าระวังระไวอย่างกวดขันที่จะไม่ให้ตัวโรคร้ายตายขึ้นมาทำรังในบ้านได้ภรรยาข้าพเจ้ามิได้มีความสะดุ้งสะเทือนเลยหญิงสวยมักไม่ใคร่กลัวอะไรความทนงตัวว่าเป็นคนสวยเป็นเครื่องอย่างเอกที่จะกันไม่ให้ตัวเลวทรามเข้าใกล้ได้และฝ่ายแม่ดาราน้อยอายุ2 ขวบเป็นเด็กไม่รู้จักเจ็บจักไข้
ทำให้บิดามารดาไม่ต้องกระวนกระวายร้อนใจค่ะมาถึงตอนนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าจากที่เคยไม่ชอบผู้หญิงเพราะว่าเชื่อในคำสอนว่าโอ้ยตายละอย่าเป็นทาสผู้หญิงเลยไม่ดีหรอกแต่ตอนนี้ค่ะเจอของจริงเข้าเป็นทาสภรรยาเรียบร้อยแล้วนะคะมีความสุขมากมีความสุขที่สุดนะคะและโดยเฉพาะตอนนี้ก็มีลูกแล้วด้วยค่ะและ EP ต่อไปตอนต่อไปนะคะก็จะดำเนินมาถึงอีกจุดหนึ่งค่ะนั่นก็คือกิโดเฟอร์รารี่ได้มาอยู่กับฟาบิโอค่ะเพื่อนรักค่ะแม่เพื่อนรักนี่แม่รู้สึกมันจะใกล้ชิดเกินไปหรือเปล่าสนิทกันนะเขาสนิทกันมากเลยล่ะแต่คราวนี้ค่ะไม่อยู่กับฟาบิโอแล้วในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยโอ้โหมันค่อนข้างจะใช้คำว่าอะไรดีดุเดือดอยู่เหมือนกันนะในแง่ของโรคระบาดเนี่ยค่ะเพราะว่าอหิวาตกโรคเนี่ยมันกำลังสุกงอมได้ที่เลยนะคะครับก็ฆ่าชีวิตผู้คนมากมายแล้วหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น EP ต่อไปค่ะต้องมาฟังกันกับความพยาบาทค่ะติดตามความพยาบาทได้นะครับทางเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast นะครับรวมถึงทาง YouTube Channel ไทย PBS Podcast ด้วยนะครับและนี่ก็คือนวนิยายแปรเรื่องแรกของไทยนะคะโดยแม่วันพระยาสุรินทราชาค่ะแล้วก็จัดพิมพ์โดยทางสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาคีอีกหลายที่นะคะต้องขอขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยค่ะที่ทำให้ห้องสมุดหลังไมค์ได้มีโอกาสเผยแพร่นวนิยายซึ่งเป็นหมุดหมายสำคัญนะคะเพราะเป็นเล่มแรกค่ะความพยาบาทเริ่มดูเดือดแล้วนะคุณจิตรินมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวเนาะความสุขของฟาบิโอเนี่ยมันน่าจะเริ่มมีอะไรขึ้นมาบ้างแล้วล่ะก็คิดว่าไม่มากก็น้อยครับเดี๋ยวในอนาคตกิโดเนี่ยจะต้องไม่รู้สิเป็นต้นต่อหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่อยากจะแบบคิดเอาเองเลยนะเนี่ยอันนี้ในฐานะ คนอ่านนะคิดแทน คุณผู้อ่านคุณผู้ฟังนะครับยังไม่อยากมโนนะแต่ไอ้ไม่มโนก็ไม่ได้อีกเหมือนกันมันชวนมโนอยู่เหมือนกันน่ะใช่ครับถ้าไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดไว้ก็ดีไปครับแต่ถ้าเป็นแบบที่เราคิดไว้ก็นั่นแหละครับเอาเป็นว่าก็มาติดตามกันนะคะกับตอนที่3ความพยาบาทกับห้องสมุดหลังไมค์ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง